ว้าวน่ารักน่าเล่นจังเลยอ่ะงั้นพ่อก็แสดงว่าให้เราเล่นด้วยกัน2คนใช่ไหมคะจะเล่นด้วยกันได้ยังไงก็ให้น้องเขาเล่นก่อนดิปิ่นมุกไม่ได้เล่นปิ่นมุกไม่ได้เล่นละสิพ่อไม่รักหนูเลยซื้อให้แต่น้องทุกทีแม่จะไปอยู่ที่อื่นน่ะพ่อทำนิสัยแบบเดิมอีกแล้วจะออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างนั้นเหรอนี่ผมทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยดูสิ่งที่คุณทำกับปิ่นมุกสิคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วงั้นเอาอย่างนี้ฉันไม่ไปจากบ้านนี้ก็ได้แต่คุณไม่ต้องเข้ามาอยู่ในบ้านก็ได้ขอแค่คุณไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ผมจะนอนอยู่หน้าบ้านก็ได้โอ้เธอเห็นนั้นไหมตุ๊กตาน้องบองฉันอยากได้จังเลยอ่ะฉันก็อยากได้เหมือนกันอ้าวลูกๆคุยอะไรกันน่ะฮะเอาเด็กๆดูอะไรกันน่ะนี่มันตุ๊กตาอะไรลูกตุ๊กตาน้องบองค่ะแล้วใบหยกอยากได้ไหมลูกอยากได้ค่ะพ่อไม่เห็นใบหยกลงไปนั่งข้างล่างดิแล้วใบหยกอยากได้ไหมลูกอยากได้ค่ะแต่หนูอยากได้อันแบบใหม่อ่ะที่มันเป็นสควิดเกมอะค่ะอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้นะลูกนะโอ๊ยเกะกะนี่ไปอยู่ที่อื่นนี่เฮ้ยเธอคิดว่าลิงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมองเห็นคนหรือเปล่าก็ต้องเห็นสิเพราะลิงอ่ะมันเรืองแสงได้ใบหยกมันจะดีใจแน่เลยใบหยกเอาเด็กๆรู้ไหมพ่อซื้ออะไรมาฝากอะไรเหรอคะพ่อน้องบองยังไงล่ะว้าวตัวนี้พูดได้ไหมคะพ่อก็ลองแกะดูสิลูกเอ๊ะแต่ทำไมคุณพ่อซื้อมาตัวเดียวล่ะคะเอ้าก็ซื้อมาตัวเดียวดิเพราะว่าเงินพ่อมีแค่นี้ว้าวน่ารักน่าเล่นจังเลยอ่ะงั้นพ่อก็แสดงว่าให้เราเล่นด้วยกัน2คนใช่ไหมคะจะเล่นด้วยกันได้ยังไงก็ให้น้องเขาเล่นก่อนดิตัวเองเนี่ยเป็นพี่ทำไมไม่รู้จักหัดเสียสละแบ่งปันให้น้องบ้างหือเล่นได้เลยลูกเล่นเลยลูกนะถ้าเบื่อแล้วค่อยแบ่งให้พี่ปิ่นเขาเล่นนะลูกนะเธอไม่ได้เล่นหรอกปิ่นมุกจะเริ่มเล่นเลยดีไหมนะต้องพูดใกล้ๆน้องบองสินะแล้วน้องบองจะไม่เหม็นปากเธอหรอเธอไม่ต้องพูดปิ่นมุกไม่ได้เล่นปิ่นมุกไม่ได้เล่นน้องบองของใบหยกปิ่นมุกไม่ได้เล่นละสิลาเลลาเลลาเลพ่อไม่รักหนูเลยซื้อให้แต่น้องทุกทีอ้าวปิ่นมุกร้องไห้อะไรลูกมาร้องไห้อะไรตรงนี้ลูกหนูว่านิสัยพ่อคงแก้ไม่หายแล้วค่ะฮะพ่ออีกแล้วหรอไหนพ่อบอกว่าจะรักลูกเท่าๆกันแล้วไงแล้วก็สัญญากับแม่แล้วก็หนูด้วยแต่ทำไมพ่อยังทำแบบนี้อีกสัญญาจนเคยตัวแต่ไม่เคยทำได้สักทีเลยหนูว่าพวกเราต้องบอกลาพ่อจริงๆแล้วล่ะค่ะงั้นเราคงต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้วล่ะป่ะไปกันเถอะค่ะคุณแม่แม่จะไปอยู่ที่อื่นน่ะพ่อทำนิสัยแบบเดิมอีกแล้วยังไงแม่ก็ฝากหนูดูแลพ่อด้วยนะอย่างนั้นเหรอคะแม่เอ้าคุณจะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปจากที่นี่นะสิจะออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างนั้นเหรอนี่ผมทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยดูสิ่งที่คุณทำกับปิ่นมุกสิคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วดูคุณสัญญาสิฉันต้องยกโทษให้คุณกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ยังไม่กลับตัวสักทีนี่ผมรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยปิ่นมุกพ่อขอโทษนะอย่าไปจับพ่อเลยนะลูกคุณอย่าไปจับผมเลยนะงั้นคุณก็ลองถามปิ่นมุกสิว่าเขาจะยกโทษให้คุณไหมบอหนูไม่ยกโทษให้พ่อค่ะหนูไม่ยกโทษให้พ่อค่ะงั้นเอาอย่างนี้ฉันไม่ไปจากบ้านนี้ก็ได้
แต่คุณไม่ต้องเข้ามาอยู่ในบ้านพวกฉันจะอยู่ด้วยกัน3คนแม่ลูกคุณก็อยู่นอกบ้านซะก็ได้ขอแค่คุณไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ผมจะนอนอยู่หน้าบ้านก็ได้ถ้ามันทำให้คุณสบายใจคุณกลับเข้าบ้านไปเถอะเดี๋ยวผมนอนนอกบ้านเองป่าลูกเข้าบ้านปิ่นมุกพ่อขอโทษเรานี่เป็นพ่อที่แย่จังเลยทำให้ลูกต้องเสียใจอยู่หลายต่อหลายครั้งต่อไปนี้พ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันแล้วยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกพ่อคะเอ้าปิ่นมุกลูกหนูได้ยินที่พ่อพูดแล้วนะคะหนูเชื่อแล้วค่ะว่าพ่อเสียใจจริงๆใช่แล้วลูกพ่อรู้สึกเสียใจจริงๆหนูยกโทษให้พ่อแล้วใช่ไหมลูกแต่พ่อต้องสัญญากับหนูนะว่าพ่อจะไม่เป็นแบบเดิมอีกก็ได้พ่อจะสัญญากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่าต่อจากนี้พ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันแล้วขอบคุณมากที่เชื่อใจพ่อนะลูกนะลูกงั้นก็เลือกเอาเลยว่าใครอยากจะกินอะไรนะว้าวหนูเอาช็อกโกแลตค่ะพ่ออืมงั้นหนูขอสตรอเบอรี่ละกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งพี่ปิ่นอ่ะกินเลยลูกลองชิมดูลูกมันไม่อร่อยเลยค่ะพ่ออย่าบอกนะว่าจะให้น้องกินช็อกโกแลตของหนูเสียสละให้น้องก็แล้วกันนะลูกนะแต่อันนี้หนูเลือกก่อนนะคะพ่อเลือกก่อนก็ช่างทำไมไม่รู้จักเสียสละเป็นพี่เหรอให้น้องเข้าไปช็อกโกแลตให้น้องเข้าไปหนูน่ะต้องกินสตรอเบอรี่แทนน้องแต่หนูอยากกินช็อกโกแลตอะค่ะพ่อให้หนูกินเถอะนะคะอย่างนั้นเหรอถ้าเลือกมากนะก็ไม่ต้องกิน3ชิ้นเนี้ยให้น้องกินไปเลยหึเดี๋ยวคอนเทนต์น่ากลัวจังเลยอ่ะมันน่าหัวเราะตรงไหนล่ะคะพ่อพ่อคะหนูดูเดอะคอนเทนต์แล้วอยากกินเค้กจังเลยค่ะซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมคะพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละพ่อเห็นหน้าผีแม่ชีแล้วพ่อก็อยากกินเค้กขึ้นมาทันทีเลยงั้นเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อเค้กมาให้ก็แล้วกันนะพ่อคะซื้อให้หนูด้วยนะคะได้ลูกได้จริงเหรอคะเย้ก็เพราะว่าพ่อนะรักลูกเท่ากันแล้วยังไงล่ะเย้เดี๋ยวพ่อซื้อมาฝากนะลูกนะค่ะดีใจด้วยนะที่พ่อรักเธอแล้วอ่ะมาแล้วลูกเค้กยังไงล่ะลูกก้อนซีมาปากแล้วอันนี้นะลูกงั้นก็เลือกเอาเลยว่าใครอยากจะกินอะไรนะว้าวหนูเอาช็อกโกแลตค่ะพ่ออืมงั้นหนูขอสตรอเบอรี่ละกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งพี่ปิ่นอ่ะดีแล้วล่ะลูกเป็นคนแบบนี้แหละรู้จักหัดแบ่งปันนะลูกนะกินเลยลูกลองชิมดูลูกมันไม่อร่อยเลยค่ะพ่ออ้าวไม่อร่อยยังไงเหรอลูกงั้นลองกินใบเตยมั้ยลูกอ่ะได้ค่ะพ่อมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีค่ะพ่อใบเตยก็ไม่อร่อยแล้วหนูจะกินอะไรดีอ่ะยกโบโนมาชิคาบุอย่าบอกนะว่าจะให้น้องกินช็อกโกแลตของหนูเสียสละให้น้องก็แล้วกันนะลูกนะแต่อันนี้หนูเลือกก่อนนะคะพ่อเลือกก่อนก็ช่างทำไมไม่รู้จักเสียสละเป็นพี่เหรอให้น้องเข้าไปช็อกโกแลตให้น้องเข้าไปหนูน่ะต้องกินสตรอเบอรี่แทนน้องแต่หนูอยากกินช็อกโกแลตอะค่ะพ่อให้หนูกินเถอะนะคะอย่างนั้นเหรอถ้าเลือกมากนะก็ไม่ต้องกิน3ชิ้นเนี้ยให้น้องกินไปเลยลูกได้เหรอคะได้เลยถ้าพี่ปิ่นแย่งหนูกินมาบอกพ่อนะลูกของฉันคนเดียวเธอห้ามยุ่งหืมช็อกโกแลตของเธออร่อยจังเลยอะขอฉันกินด้วยได้ไหมอะฝันไปเถอะปิ่นมุกพ่อไม่รักหนูเลยพ่อไม่รักหนูเลย
ปิ่นมุกหนูเป็นอะไรลูกตอนแรกพ่อซื้อเค้กมาให้หนูกับน้องแต่ว่าหนูไม่ได้กินเลยค่ะเอ้าซื้อมาให้ตั้ง2คนแต่ทำไมหนูไม่ได้กินล่ะลูกตอนแรกพ่อซื้อมาให้หนูกับน้องกินแต่ว่าหนูไม่ได้กินเลยค่ะก็เพราะว่าน้องอยากกินของหนูค่ะพ่อก็เลยให้แต่น้องกินพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะแม่อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวแม่ไปจัดการป่าลูกนี่คุณอะไรคุณอะไรปิ่นมุกฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะคุณซื้อเค้กมาให้ลูกแต่ทำไมคุณไม่ให้ปิ่นมุกกินด้วยผมนี่มันเป็นพ่อที่แย่อีกแล้วสินะงั้นเอางี้ไม่ปิดมุกพ่อจะสัญญากับลูกนะว่าพ่อจะรักลูกให้เท่ากันปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่ลูกครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะหนูยกโทษให้ก็ได้ยกโทษให้พ่อนะลูกนะสัญญานะคะพ่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพ่อสัญญาลูกดีแล้วล่ะคุณคุณพ่อเล่นอะไรเหรอคะหนูเล่นด้วยเอามาลูกมาพ่อกำลังต่อของเล่นพอดีเลยมา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 มนี่เอามานั่งเลยลูกนั่งเลยนั่งเลยมามาตาหนูแล้วนะคะพ่อเอาเลยทำไมทำตกมันจะแตกมันจะหักเล่นดีๆไม่เป็นนึงไงพอแล้วนั่งดูพวกเราเล่นเฉยๆก็พอเอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตกนิดเดียวเองที่น้องทำตกทำไมไม่ด่าล่ะคะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับน้องเนี่ยลูกวางไว้อย่างเงี้ยลูกเหมาะแล้วลูกเป็นไงลูกของไม่มีค่าไม่มีที่วางก็วางไว้กับที่ที่ไม่มีค่าแหละลูกใช่ค่ะเอาเรามาเล่นต่อกันเลยฮะปิ่นมุกปิ่นมุกซื้อของเล่นชิ้นใหม่มาให้ลูกคงถูกใจน่าดูนี่ลูกยังไม่ตื่นด้วยเห็นทีเราต้องประกอบไว้ก่อนและเสิร์ฟให้ลูกยังไงแล้วของเล่นเยอะแยะเลยแล้วมันจะใส่ยังไงแล้วเนี่ยปลายมันเสียงอะไรเนี่ยเสียงคุณพ่อแน่ๆเลยฮะคุณพ่อเล่นอะไรเหรอคะหนูเล่นด้วยเอามาลูกมาพ่อกำลังต่อของเล่นพอดีเลยมา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 มนี่เอามานั่งเลยลูกนั่งเลยนั่งเลยมาช่วยกันประกอบนะเนี่ยพ่อเพิ่งประกอบได้นิดเดียวเองมาช่วยพ่อต่อแล้วลูกแล้วอันนี้คืออะไรเหรอคะคุณพ่ออันนี้คือเพิ่มเลือดของตัวละครตัวนี้ยังไงล่ะเวลาเลือดมันหมดตัวนี้ก็จะเก็บเลือดเพื่อที่จะเพิ่มพลังโอ้หนูจะประกอบมัมมี่ค่ะพ่อประกอบเลยลูกพ่อตรงนี้ประกอบตรงไหนล่ะคะลองดูตรงนี้สิลูกเนี่ยโอเคเก่งมากมาตาหนูแล้วนะคะพ่อเอาเลยทำไมทำตกมันจะแตกมันจะหักเล่นดีๆไม่เป็นหรือไงโอ้ซื้อมาให้เล่นแบบนี้มันเสียดายของงั้นหนูขอเล่นอีกอันนึงได้ไหมคะพอแล้วนั่งดูพวกเราเล่นเฉยๆก็พอพ่อคะไอ้นี่เอาวางไว้ไหนล่ะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ลูกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตกนิดเดียวเองที่น้องทำตกทำไมไม่ด่าล่ะคะพ่อบอกแล้วไงว่าน้องคือน้องอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับน้องเล่นเลยลูกเล่นเลยหนูนั่งดูก็พอแล้วเข้าใจไหมมัมมี่หนูชอบเล่นมัมมี่มากเลยค่ะพ่อเก่งมากลูกพ่อคะหนูก็อยากเล่นมัมมี่เหมือนกันนะคะอ้าวพ่อบอกแล้วไงว่าอยู่เงียบๆพวกเราจะเล่นกันพ่อคะตรงนี้วางตรงไหนก็ไม่ได้เลยค่ะพ่องั้นพ่อดูแลลูกเอาวางตรงนี้ลูกนี่ลูกวางไว้อย่างเงี้ยลูกเหมาะแล้วลูกเป็นไงลูกของไม่มีค่าไม่มีที่วางก็วางไว้กับที่ที่ไม่มีค่าแล้วลูกใช่ค่ะเอาเรามาเล่นต่อกันเลยพ่อคะพี่เขาร้องไห้แล้วค่ะช่างมันเถอะลูกเรามาเล่นกันเถอะมาค่ะอยากเล่นจังเลยอ่ะแต่ทำไมพ่อไม่ให้ฉันเล่นด้วยเนี่ยอ้าวปิ่นมุกทำไมหนูหน้าเศร้าจังเลยลูก
พ่อไม่ให้หนูเล่นของเล่นด้วยค่ะแม่ให้แต่น้องเล่นคนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมพ่อเป็นแบบนี้ป่ะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการคุณอะไรคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณไม่ให้ลูกเล่นของเล่นน่ะนี่คุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอก็ปิ่นมุกอ่ะเขาทำของเล่นตกผมก็เลยไม่ให้เล่นล่ะแล้วมันผิดตรงไหนคุณนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วคุณต่อให้เขาจะทำตกคุณก็แค่บอกเขาดีๆไม่ใช่ห้ามเขาเล่นแบบนี้ทำตกก็บอกไม่ใช่ไม่ให้ลูกเล่นรู้ไหมว่าลูกเสียใจแค่ไหนถามใบหยกดูสิว่าคุณเป็นพ่อแบบไหนใบหยกพ่อเป็นคนรักลูกไม่เท่ากันขนาดนั้นเลยเหรอลูกค่ะเห็นไหมขนาดใบหยกยังรู้ว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันคุณผมขอโทษนะปิ่นมุกพ่อขอโทษนะลูกครั้งนี้พ่อผิดไปแล้วจริงๆอ่ะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกไม่ค่ะหนูไม่ยกโทษให้พ่อนี่มาครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะปิ่นมุกปิ่นมุกพ่อขอโทษนะลูกพ่อรู้พ่อทำให้หนูเสียใจหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้พ่อจะสัญญากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่าพ่อจะทำแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะปิ่นมุกยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะพ่อขอบคุณหนูมากที่เชื่อใจพ่อนะลูก